มาครับหมายเรียกอีกหนึ่งใบนะครับนะครับอันนี้ให้ตำรวจมาส่งเองนะครับนะครับมาให้ตำรวจมาส่งเองนะครับไม่ก่อนใช้ส่งจดหมายผมไม่รับทราบผมไม่รับรู้นะถ้าส่งมาทางจดหมายไปที่นี่นะตอนนี้ทีนี้หมายครับตำรวจมาผมไม่เคยส่งทางไปที่นี่แล้วเพราะรู้แล้วมาร์กแม่งไม่รับถือว่ากูยังไม่รับรู้ตอนนี้ต้องให้ตำรวจมาส่งเอง ตำรวจสอนอมีนบุรีมาส่งให้หมายเรียกจากสอนอแห่งหนึ่งข้อหานะครับร่วมกันทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว ไอ้เหี้ยร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวควยไอ้จัดเออเหี้ยตลกดีว่ะครับตอนนี้ตำรวจกลายเป็นเครื่องมือนะครับในการรังแกประชาชนนะครับรังแกใครไม่รังแกมารังแกมาร์คพิทบูลมึงคิดผิดเปล่ามึงสู้กูเนี่ยกูหมาพิทบูนะโอเคจัดไปครับเดี๋ยวรอวันหนึ่งก่อนกูเสร็จภารกิจไทยศรีวิไลก่อนกูจะไปคุมบังเหียนพับพิทบูแล้วเราจะเดินหน้าล่าเหยื่อนะครับเราจะจัดการทุกคนนะครับตำรวจทุกคนที่แม่งประพฤติไม่ชอบนะครับกูจะจดใส่บัญชีหนังหมาไว้หมดเลยนะเมื่อกี้ลืมบอกนะจะบอกเพลงเมื่อกี้นะทำไมผมวันนี้ไม่ค่อยหล่อเลยหัวก็เถิกขึ้นทุกวันทุกวันนะสาวไว้ผมยาวกบเกลื่อนนะแต่หัวก็เถิกนะเพราะเราหล่อนะไปลืมบอกนะเมื่อกี้นี่ร้องเพลงมอบให้กับน้องวิภานะครับเพราะว่าน้องวิภาเห็นบอกว่าโพสต์ว่าจะไปบวชเป็นชีนะสืบไปสืบมาได้ทราบข่าวว่าถูกพี่สาธิตหลอกลวงนะครับก็เลยจะไปบวชเป็นชีนะก็เลยมอบเพลงนี้ให้น้องวิภานะครับนะน้องวิภาพี่สาธิตนะครับขุนแผนหนุ่มแห่งกวานพะเยานะครับก็เป็นคนที่มายังวันนี้มายังน้องวิภามายังแล้วก็สาธิตขุนแผนหนุ่มมายังครับนะนะมายังวันนี้ยังไม่มาใช่ไหมครับก็ขอนินทาก่อนนะครับก็พี่สาธิตแกคิดว่าแกหล่อเหมือนคุณแผนแล้วก็โปรยเสน่ห์ไปทั่วเจอสาวไหนก็จีบไปเรื่อยนะไม่รู้ไปทำอะไรให้น้องวิภาเขาช้ำใจถึงขนาดจะประกาศว่าจะไปบวชบัญชีผมก็เลยไม่รู้ทำไงได้แต่ปลอบใจด้วยการร้องเพลงนี้มอบให้นะครับเอากลับเข้าเรื่องต่อตั้งใจแซวซะหน่อยวันนี้ดันไม่มาพลาดเลยครับปกติเวลาขนาดนี้ร้องเนี่ยพี่สาธิตต้องเข้ามาแล้วนี่หว่าวันนี้ไม่เข้ามาพลาดนะเอาดื่มครับเพื่อสุขภาพทุกท่านเดี๋ยวต่อโทรศัพท์เยี่ยมหมายมาแต่เช้าเลยครับเกิดเป็นคนที่เห็นแต่ตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์นะครับผมโดนหมายเรียกใบแรกนะครับแว่งเครียดเลยนะครับเครียดเลยหมายเรียกใบแรกนะครับผมเคยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตำรวจนะครับนะไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะปรากฏผมโดนหมายเรียกนะครับเพราะผมไปตอนยื่นผมก็ถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็เอามาลงในเฟซบุ๊กวันนี้ผมไปยื่นหนังสือนะปรากฏว่าผมโดนข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานไอ้เจ้าตอนนั้นโอ้โหทำไงดีวะก็เลยสู้คดีไป5 ปีนะท้ายสุดผมชนะทั้ง3 คดีชนะทั้ง3 ศาลนะตอนแรกก็กังวลมากเลยนะแต่ตอนขึ้นศาลครับมันก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดนะครับผมก็สู้ในข้อเท็จจริงก็เล่าให้ศาลท่านฟังนะมีทั้งเอกสารประกอบแล้วก็คำให้การนะท้ายสุดผมก็ช
ชนะนะแต่ก็เสียเวลาไป5ปี5ปีนะครับซึ่งหลังจากผมชนะศาลชั้นต้นเขาก็อุทธรณ์ผมก็พิพากษายืนเขาฎีกาครับกว่าจะยอมมา3ศาลเขาไม่ยอมสู้อย่างเดียวเลยครับก็เลยแต่ว่ามันก็เสียเวลามากแล้วช่วงที่มีการสู้คดีเนี่ยผมจะโดนในช่วงเนี่ยธันวาทุกทีเลยครับนะจนช่วงธันวามีวันหนึ่งตัดสิน28ธันวานะผมต้องยกเลิกนะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลตัดสินแล้วจะวุ่นวายอะไรขนาดไหนนะพอดีเราจองโปรแกรมท่องเที่ยวไว้วางแผนไว้นะปรากฏว่ามีคำสั่งจากศาลว่าจะอ่านคำพิพากษา28ธันวาคมนะซึ่งผมวางแผนจะไปเที่ยวแล้วก็ต้องยกเลิกไปไม่ได้วันนี้ก็เดี๋ยวผมขอคดีเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้รับหมายเรียกนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราได้รับหมายเรียกนะครับอันนี้เป็นหมายเรียกใบที่1นะครับงั้นเราต้องรีบแสดงตนนะครับนะว่าเรารู้รับทราบแล้วสะดวกไม่สะดวกก็แจ้งเข้าไปนะครับแต่อย่าเฉยนะครับเพราะคุณจะเสียสิทธิ์หมายเรียกที่1เนี่ยคุณยังมีโอกาสแก้ตัวในหมายเรียกที่2ถ้าคุณเพิกเฉยต่อหมายเรียกใบที่1นะครับทางตำรวจก็จะรอระยะเวลาระยะหนึ่งนะก็จะส่งหมายเรียกใบที่2มานะครับบางรายเนี่ยครับหลังจากเขารับเรารู้รับรู้เนี่ยครับแล้วเราเฉยไม่ติดต่อกลับเนี่ยภายใน3วันนะเขาจะออกหมายเรียกไปที่2เลยนะถ้าเขาต้องการจะจัดการกับเรานะเขาส่งหมายเรียกมาแล้วเราไม่ติดต่อกลับภายใน3วันเนี่ยเขาหมายเรียกไปที่2มาทันทีนะครับแล้วรออีก3วันออกหมายจับเลยนะครับนะครับก็ตำรวจควรมันกะจะเล่นเรามันจะทำแบบนั้นนะครับแต่นี่ผมโดนปุ๊บผมได้รับปุ๊บผมติดต่อกลับเลยนะว่ากูแสดงตนนะว่ากูไปเดี๋ยวกูจะไปตามหมายเรียกนะไม่ต้องเสือออกหมายเรียกไปที่สองนะเพราะหมายเรียกไปสามมันคือหมายจับนะครับแล้วเราต้องนี่นั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าไม่มีอะไรก็คุยเขาตามปกติตำรวจไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารครับนะแล้วจะลองต่อหาครับร้อยเวรเจ้าของคดีครับสวัสดีครับผู้กองผมมาร์คพิทบูนะณัชพลครับพี่มาร์คพี่ครับพอดีผมขออนุญาตนะพอดีผมก็กำลังไลฟ์สดแล้วก็คุยเรื่องว่าวิธีการโดนหมายเรียกจะต้องทำตัวอย่างไรนะขออนุญาตใช้ผู้กองเป็นแบบเรียนให้กับแฟนคลับผมหน่อยนะว่าการโดนหมายเรียกเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวอะไรหรอกครับใช่ไหมเราต้องรีบแสดงตนใช่ไหมครับอันนี้ผมได้รับหมายเรียกมานะครับแล้วก็ผมก็เลยติดต่อหาผู้กองว่าผมจะไปพบตามที่หมายเรียกนะครับไม่ต้องออกหมายเรียกไปที่สองมันนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะออกหาเรื่องแกล้งผมนะครับข่าวตัวนี้จะเริ่มจะโตก้าวหน้าไปอยู่ไกลเลยนะนะคือเอาไงนะครับนี่ผมเขาแจ้งความผมนี่เพราะอะไรเนี่ยมันมีหลักฐานมีอะไรยังไงผู้กองพิจารณาหรือว่าผมกระทำการตามนั้นจริงๆเหรอครับครับนั่นแหละครับตัวนั้นมาครับผมครับพี่มาร์คเหรอแล้วมันเข้าข่ายไหมว่าผมข่มขู่คุกคามทำให้ตกใจกลัวจริงป่ะก็เขาบอกเขากลัวครับกลัวเลยเหรอผมมันขี้ขาดตาขาวขนาดนั้นเหรอไม่ถามอะไรท่านทำไมท่านขี้ขาดตาขาวเหลือเกินมันก็ว่าก็ไปตามนั้นครับพี่เหรออย่างว่าครับพี่ครับอันนี้ผมไปนี่คือต้องไปให้ปากคำใช่ไหมครับพี่มาครับพี่แล้วก็ต้องทำเรื่องส่งอัยการยื่นฟ้องร้องมาดูเหตุผลครับพี่ในส่วนตรงนั้นว่าจะให้การลักษณะยังไงประมาณนี้ครับตามข้อจริงครับตามข้อจริงนะแต่ว่าวันนี้นะคือเนื่องจากว่าวันที่30เนี่ยโอ้โหพี่มีโปรแกรมแล้วอ่ะพี่ขอเป็นปีหน้าได้ไหมพี่แล้วไม่มีเรื่องไปหลังปีใหม่ก็ได้หลังปีใหม่ได้นะโอเคนะโอเคเอางี้พี่ไปแน่นอนนะเดี๋ยวขอพี่เคลียร์งานหน่อยนะเพราะพี่มีอย่างนี้ครับ
าถค้ราับ30ที่มาร์คมันติดที่มาเนี่ยเนาะเอเอาอหลังมกราอะไรเออหลังมกรานะโอเคงานมาหาผมนิดนึงว่าพี่จะเข้ามาวันไหนแต่ว่าเอาว่าเป็นว่าพี่รับทราบแล้วพี่ก็รับรู้พี่ก็แจ้งแสดงตัวตนเรียบร้อยไม่ออกนะครับผมบอกแค่เดียวเนาะพี่เนาะครับครับออกเนี่ยไม่ต้องออกไม่ต้องหมายตามไปแน่ไปแน่ถ้าพี่ลืมก็โทรตามได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าพอดีช่วงนี้มันหลายหมายว่ะเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้กี่หมายแล้วนะเขาไปไล่แจ้งที่หมดทุกที่แล้วนะพี่เขาเล่นหลายที่มากแล้วกันนี่ลายนิ้วมือพี่ก็ไม่ค่อยเหลือรอพี่พักแป๊บนึงให้ลายนิ้วมือมันขึ้นมาชัดก่อนเพราะไปก็ต้องพิมพ์ลายมือนิ้วมือด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับประมาณนั้นครับเนี่ยว่านี่คือการกลั่นแกล้งนะผู้กองก็ฝากพิจารณาด้วยว่าพี่มาดูตามข้อเท็จจริงนะครับพี่อืมคาดผมว่ามันอย่างว่าครับพี่ไม่อยากให้เรานะผู้กองนะคือตอนนี้นะเนื่องจากว่าตำรวจคือที่พึ่งประชาชนครับเรามีพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาเขามาแจ้งความก็อยากให้พิจารณานิดนึงคือเป็นพี่ม้าที่พี่ไม่กลัวหรอกเฉยๆมากนะครับแต่ว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาจะตกใจนะเขาจะกลัวนั้นเราถ้ามันคดีไม่มีมงไม่มีมูลก็ปฏิเสธบ้างก็ได้นะวันนี้มันเป็นการกลั่นแกล้งชัดเจนนะครับเพราะในพฤติกรรมจริงๆเนี่ยผมว่าผู้กองก็รู้ว่าใครเป็นคนข่มขู่ใครนะเนาะแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้สู้กันนะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพี่ได้เป็นกรรมาธิการตำรวจพี่จะให้รางวัลทุกคนเลยตำรวจที่เคยเล่นงานกับพี่นะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่ง จะล่อแม่งให้นะครับนะโอเคครับอันนี้รับทราบมกราครับครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับก็คือการแจ้งความนะครับเคสนี้ผมจะขอสู้นะครับผมจะขอสู้นะครับเพื่อที่จะผมเชื่อผมไม่ได้กระทำการตามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดผมชนะนะตากูมั่งนะตากูมั่งนะ